ธาประกาศอำลานักการเมืองผู้แทนราษฎรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลั่นปี2570ต้องได้270เสียงการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 23:33 พิธาประกาศอำลานักการเมืองผู้แทนราษฎรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกลับมาสู่ฐานะประชาชนเดินหน้าก้าวต่อไปเพื่อรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีลั่นปี2570ต้องได้270เสียงย้ำไม่มีการยุบพรรคที่สำคัญไม่มีทำรัฐประหารอีกต่อไปให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนวันที่7สิงหาคม67ที่ลานกิจกรรมพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลขึ้นเวทีปราศัยปิดท้ายโดยระบุว่าพวกเขาทำอะไรพวกเราไม่ได้เราจะไม่ชินชากับการเมืองแบบนี้เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตที่ผมได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติรับใช้พี่น้องประชาชนทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมพรรคมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลเป็นความรู้ที่จะไม่มีวันลืมวันนี้ยืนต่อหน้าพี่น้องประชาชนขออำลาพวกท่านในฐานะนักการเมืองผู้แทนราษฎรและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและพร้อมกลับมาในฐานะประชาชนที่สู้ไปพร้อมกับทุกคนแม้ว่าเขาจะตัดผมแต่เขาตัดผมออกจากประเทศไทยและประชาชนไม่ได้ทำเอาแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจต่างตะโกนว่านายกรัฐมนตรีพิธาเสียงดังลั่นก่อนที่นายพิธาจะปาดน้ำตาและบอกว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจจากนั้นนายพิธาจึงทำสัญลักษณ์มือเป็นรูปหัวใจนายพิธากล่าวต่อว่าอยากบอกกับพี่น้องประชาชนให้มีความมั่นใจเพื่อนๆที่สู้กันมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่พวกเขาจะสามารถทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้อย่างแน่นอนพี่น้องประชาชนจำได้หรือไม่วันที่ทุกคนคิดว่าเราแพ้เราชนะในเกมที่ถูกดีไซน์ให้พวกเราแพ้เราชนะได้เพราะพวกท่านเชื่อในตนเองว่าทุกคนมีอำนาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จงจำความรู้สึกวันนั้นไว้แม้ไม่มีผมในทำเนียบรัฐบาลรัฐสภาหรือการเมืองไทยแต่ผมยังอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนยังเชื่อมั่นในพลังของตนเองประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแน่นอนนายพิธากล่าวอยากให้พี่น้องประชาชนฟังคำของผมเอาไว้เขาอยากได้อะไรเราจะไม่ให้พวกเขาเด็ดขาดยุบพรรคยุบโลโก้ยุบสีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขายุบตามหลังของเราสำเร็จเมื่อไรเท่ากับยกประเทศไทยใส่พานเงินให้เขาทันทีนายพิธากล่าวต่อว่าเศร้าเสียใจได้แค่วันนี้วันเดียวพรุ่งนี้เราจะก้าวต่อไปเพื่อรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะชินชากับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดพร้อมย้ำว่านี่เป็นน้ำตาแห่งความดีใจเพราะได้ทำเต็มที่แล้วห้ามประชาชนชาชินโดยเด็ดขาดระบอบที่คนทำรัฐประหารได้ดิบได้ดีเป็นรัฐมนตรีแต่คนที่ประชาชนเลือกมาถูกแบนจากการเมืองเราจะชนะจนกว่าเขาจะยอมปี2570อย่างน้อยที่สุดต้องได้270เสียงถึงวันนั้นพิธาจะเป็นคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยพรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคสุดท้ายที่โดนเลือกมาโดยประชาชนและถูกทำให้หายไปโดยไม่กี่คนเมื่อเรามีพลังมากๆขนาดนั้นก็ยกกฎหมายไปเลยว่าต่อไปนี้จะไม่มีการยุบพรรคต่อไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและที่สำคัญที่สุดจะไม่มีการทำรัฐประหารอีกต่อไปให้อำนาจสูงสุดมาเป็นของประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนนายพิธาจะขึ้นเวทีได้สวมกอดนายปิยบุตรแสงสนกเลขาธิการคณะก้าวหน้าและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วย
นักมวยจากไต้หวันผู้เป็นประเด็นเพศสภาพชนะคู่ชกทะลุเข้าไปชิงเหรียญทองกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 5:01 น.หลินอี้ถิงนักชกจากไต้หวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ตกเป็นประเด็นเพศสภาพล่าสุดชนะคู่ต่อกรไม่ยากเย็นผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองโอลิมปิกเกมแล้วการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่7สิงหาคมรุ่น57กิโลกรัมหญิงหลินอี้ถิงกำปั้นจากไต้หวันผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพได้เข้าไปลุ้นชิงเหรียญทองหลังชนะคะแนนเอสรายูดิสคารามานจากตุรกี 5-0 เสียงสำหรับหลินเป็น1ใน2นักมวยที่เป็นประเด็นร่วมกับอีมานคาลิฟจากแอลจีเรียเรื่องที่เคยถูกริบเหรียญรางวัลจากศึกชิงแชมป์โลก2023เพราะไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพซึ่งสมาคมมวยนานาชาติ IBA ให้เหตุผลว่าผลตรวจพบทั้งคู่มีโครโมโซมเป็นเพศชายอย่างไรก็ตามทั้งหลินและคาลิปต่างได้รับไฟเขียวให้ลงแข่งขันในโอลิมปิกเกมหนนี้และทั้งคู่ก็ชนะคู่แข่งจนได้เข้าไปชิงเหรียญทองโดยคาลิปนั้นก็เพิ่งชนะจันแจ่มสุวรรณเพ็งจากไทยในรอบรองชนะเลิศรุ่น66กิโลกรัมยิงขณะที่หลินจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับยูเลียเชเรเมต้าจากโปแลนด์ที่ชนะคะแนนเนสตี้เปเตโชจากฟิลิปปินส์ 4-1 เสียงโดยที่คารามานกับเปเตโชได้เหรียญทองแดงทั้งคู่ด้านรุ่น80กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศโอเล็กซานเดอร์คิดเนียกรองแชมป์เก่าจากยูเครนบรรลุความสำเร็จคว้าเหรียญทองจนได้หลังชนะนูเบกโอราบายจากคาซัคสถาน 3-2 เสียงเหรียญทองแดงเป็นของคริสเตียนปินาเลสสาธารณรัฐโดมินิกันและอาเลนโลเปสคิวบารุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศเอริสลานดีอาวาเรสบอเกสจากคิวบาคว้าเหรียญทองหลังชนะโซฟิยานอูเมียจากฝรั่งเศส 3-2 เสียงเหรียญทองแดงเป็นของไวแอตแซนฟอร์ดแคนาดาและลาชากูรูลีจอร์เจียทำความรู้จักสิริกัญญาตันสกุลตัวเต็งหัวหน้าคนใหม่หลังก้าวไกลโดนสั่งยุบไม่ได้ไปต่อการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 18:45 น.ทำความรู้จักสิริกัญญาตันสกุลตัวเต็งหัวหน้าคนใหม่หลังก้าวไกลโดนสั่งยุบไม่ได้ไปต่อเผยดีกรีไม่ธรรมดาประสบการณ์มาอย่างแน่นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ยุบพรรคก้าวไกลตามร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2และวรรค2และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุด1และชุด2รวม11คนนับตั้งแต่วันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567มีกำหนด10ปีนับแต่ศาลมีคำสั่งยุบพรรคห้ามมีให้ผู้ดำรงตำแหน่งกกบหไปจดทะเบียนพรรคครึ่งใหม่หรือเป็นกกบหหรือมีส่วนร่วมพรรคครึ่งใหม่อีกภายใน10ปีนับแต่ศาลมีคำสั่งตามมาตรา94วรรค2นั้นโดยกรรมการพรรคก้าวไกลช่วงปี 2563 ถึง 2566 พบว่าที่เป็นส.ส.อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยส.ส.บัญชีรายชื่อ5คนคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคขณะนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคขณะนั้นนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายสุเทพอู่อ้นนายอภิชาติสิริสุนทรและส.ส.เขต1คนคือนายปฎิภัทรสันติพาดาส.ส.พิษณุโลกซึ่งถูกขับพ้นพรรคและปัจจุบันสังกัดพรรคเป็นธรรมส.ส.บัญชีรายชื่อจะไม่มีการเลื่อนบัญชีขึ้นมาทดแทนเนื่องจากบัญชีหายไปจากการถูกยุบพรรคทำให้จำนวนส.ส.ของพรรคก้าวไกลจากที่มีเสียงในสภาปัจจุบันรวม148คนจะเหลือ143คนซึ่งต้องหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่ภายใน60วัน
รวมถึงต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกแทนนายปอดิพัทต่อมานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเรารับคำวินิจฉัยยุบพรรคซึ่งคนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดไม่พ้นพวกเราถูกยุบเป็นครั้งที่สองเรารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเราไม่ละทิ้งความฝันและภาระของประชาชนนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเราจะเดินหน้าต่อไปและวันที่9สิงหาคมพวกเราจะย้ายไปบ้านใหม่ต่อขอให้ร่วมติดตามและสนับสนุนพรรคใหม่ของเราต่อไปในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพรรคครบ 100,000 คนขอร้อง 100,000 คนไปบ้านใหม่ของเราด้วยกันขณะเดียวกันทําให้มีกระแสข่าวว่าพรรคก้าวไกลเตรียมแผนรับมือหลังถูกยุบพรรคโดยเตรียมดันนางสาวสิริกัญญาตันสกุลขึ้นนั่งตําแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่สำหรับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลมีชื่อเล่นว่าไหมเกิดเมื่อวันที่4เมษายน2524ปัจจุบันอายุ42ปีเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ2สมัยปี2562-2566พรรคก้าวไกลการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลชนบุรีมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชนกัญญานุกูลมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทสาขาอีโคโนมิกMarket and Organization Toulouse School of Economics ก่อนมาเป็นส.ส.นางสาวสิริกัญญาเคยเป็นนักวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ระหว่างปี 2554-2555 จากนั้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัยสถาบันอนาคตไทยศึกษาระหว่างปี 2555-2559 และเป็นซีเนียร์คอนซัลแทนต์บริษัท The Advisor จำกัดระหว่างปี 2560-2561 สิริกัญญาประกาศเปิดพรรคใหม่9สิงหาคมสมาชิก 100,000 คนย้ายไปอยู่บ้านใหม่เปิดเงื่อนไข143ส.ส.ก้าวไกลหลังโดนยุบพรรคต้องหาพรรคใหม่ในกี่วันเปิดรายชื่อ11กกบ.ห.ก้าวไกลโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตัดสิทธิ์ด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์10ปีพิธาชัยธวัฒน์กกบ.ห.ก้าวไกลด่วนก้าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครอง